รัฐบาลหนุนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนคาดรายได้สะพัด 3.4 หมื่นล้านรัฐบาลหนุนเที่ยวเทศกาลตรุษจีนจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวคาด13วันมีนักท่องเที่ยว 6.4 แสนคนรายได้สะพัด 34,390 ล้านบาทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนพร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นมูลค่าการท่องเที่ยวเพิ่มเม็ดเงินเข้าประเทศและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศจากการท่องเที่ยวคาดการว่าจะสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ 34,390 ล้านบาทจากสถิติพบว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวซึ่งปีนี้โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอาทิจังหวัดภูเก็ตมีเที่ยวบินถึง 3,915 เที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,298 เที่ยวบินและเที่ยวบินภายในประเทศ 1,617 เที่ยวบินคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากถึง 49,000 คนต่อวันตลอด13วันของเทศกาลตรุษจีนคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 640,000 คนขณะที่เกาะสมุยจอสุราษฎร์ธานีพบว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเที่ยวบินตรงจากประเทศจีนมาลงเกาะสมุย138เที่ยวบินและคาดว่าเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากกว่า 5,000 คนนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนตลอดเดือนนกพอนี้บริเวณถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ49ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่จะมีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททประเมินสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 34,390 ล้านบาทเติบโต 30% จากปีก่อนเชื่อว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะสร้างรายได้ประมาณ 6,213 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 366% จากปีก่อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 177,000 คนรัฐบาลส่งเสริมทุกเทศกาลการท่องเที่ยวโดยช่วงตรุษจีนถือเป็นอีกเทศกาลที่เป็นโอกาสท่องเที่ยวสำคัญโดยไทยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ผลจากการผลักดันมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางไทยจีนจะเป็นโอกาสส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดทั้งปีจึงถือเป็นโอกาสสำคัญและขอเชิญชวนชาวไทยเตรียมการรองรับทั้งทางเศรษฐกิจการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนายชัยกล่าว ฮาจิเมะ โมริยาสุ เปิดใจหลังญี่ปุ่นตกรอบ 8 ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ ฮาจิเมะ โมริยาสุ กุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหลังทัพซามูไรบลูต้องจบเส้นทางของฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 ไว้แค่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของตัวเองกับผลงานที่เกิดขึ้นโดยญี่ปุ่นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ต้องจบเส้นทางของฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ 2023 ไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้ายหลังพ่ายต่ออิหร่าน 1-2 เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเกมโมริยาสุเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหลังทัพซามูไรบลูต้องจบเส้นทางของฟุตบอลเอเชียน
คัพ2023ไว้แค่รอบ8ทีมสุดท้ายว่าผมขอแสดงความยินดีกับอิหร่านน่าเสียดายที่เราต้องออกจากทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศผมรู้สึกเสียใจต่อแฟนๆของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลญี่ปุ่นเราเสียใจที่ไม่สามารถทำให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นได้ผมรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราต้องปรับปรุงในหลายๆด้านเราเสียประตูจากทั้ง5นัดในทัวร์นาเมนต์นี้หากคุณไม่เก็บคลีนชีตาคุณก็ไม่สามารถชนะได้เราไม่สามารถรับมือกับความกดดันที่พวกเขาใส่ในแนวรับของเราได้ส่วนวาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นและลิเวอร์พูลเผยถึงความรู้สึกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเราในเอเชียนคัพทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ผมรู้อีกครั้งว่าการเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามผมคิดว่าผลงานของนักเตะอิหร่านและบรรยากาศในสนามที่สร้างขึ้นโดยกองเชียร์ชาวอิหร่านสมควรทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะในฐานะกัปตันทีมผมจะคิดต่อไปว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแฟนๆที่รักโปรดต่อสู้ด้วยกันต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นมาโดยตลอดทนายอั๋นทวงถามกกต.เอาผิดเรืองไกรรองคดีหุ้นไอทีวีสอยยื่นหลักฐานเท็จทนายอั๋นเดือดจัดทวงถามกกต.ปมเรืองไกรร้องสอบคดีหุ้นสื่อพิธาสอนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบลั่นต้องติดคุกลุยเอาผิดคนร้องทั้งหมดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเข้ายื่นเรื่องต่อกกต.เพื่อทวงถามกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เคยยื่นเรื่องหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อกกต.ซึ่งอาจจะเข้าข่ายยื่นความเท็จหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายพิธาไม่พ้นสมาชิกภาพส.ส.เนื่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนายภัทรพงษ์กล่าวว่าเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมากรณีถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนวันนี้ตนจึงมาเตือนความทรงจำระหว่างตนกับนายเรืองไกรและกกต.เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม66นายเรืองไกรมายื่นกรณีหุ้นไอทีวีของนายพิธาอีกทั้งต่อมานายเรืองไกรได้มาให้ถ้อยคำกับกกต.ในเรื่องดังกล่าวและยังมีเอกสารรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นไอทีวีที่นายเรืองไกรนำมายื่นเพิ่มกับกกต.อีกหลังจากนั้นมีการเผยแพร่สื่อออนไลน์ว่าสิ่งที่นายเรืองไกรนำมานั้นเป็นการเอาพยานหลักฐานเข้าสู่ระบบกกต.อาจจะเป็นเท็จและวันที่12มิถุนายน66ตนมาร้องเรียนกับกกต.ว่าให้ตรวจสอบนายเรืองไกรที่ได้นำเอกสารมาอาจเป็นเท็จดังนั้นจึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเรืองไกรไม่ว่าจะเป็นการให้ถ้อยคำการนำเข้าสู่ระบบของกกต.ด้วยพยานเอกสารทั้งหลายนั้นน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143โทษจำคุก 7-10 ปีวันนี้ตนมารอดูว่ากกต.จะเอาอย่างไรซึ่งวันที่19กรกฎาคม66ตนมายื่นยุบพรรคภูมิใจไทยดู
ว่ากกต.จะชงเรื่องไหนไปศาลรัฐธรรมนูญก่อนวันนี้ตนกับนายเรืองไกรวัดกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้ติดคุกกันไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามและท้ายที่สุดพรรคก้าวไกลจะโดนยุบตนไม่สนใจแต่ตนสนใจแค่หุ้นไอทีวีและพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143นายเรืองไกรต้องติดคุกวันนี้กกต.ต้องแตะหรือถีบนายเรืองไกรออกมาอย่าอุ้มผมยืนยันมาตลอดว่าหุ้นสื่อไอทีวีไม่มีสภาพเป็นหุ้นสื่อผมตามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลตีตกเพราะมันไร้สาระและเคยมาให้กกต.ชะลอเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูปฏิกิริยาของนายเรืองไกรก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องหุ้นไอทีวีนายเรืองไกรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่านายพิธาน่าจะหลุดกรณีหุ้นสื่อแบบนี้โทษนะแล้วคุณยื่นไปทำไมพอหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วนายเรืองไกรให้สัมภาษณ์อีกว่าทำตามรัฐธรรมนูญทำตามหน้าที่ตรวจสอบจึงอยากถามว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับไหนมีมาตราไหนที่อนุญาตให้คนไปร้องแล้วเอาหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบวันนี้ผมไม่ปล่อยนายเรืองไกรและเรื่องนี้นายเรืองไกรต้องติดคุกหากมีการร้องเรียนอยากร้องก็ร้องไปแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งกันแล้วเกิดความเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายแบบนี้มันจะไม่ต้องมีคนรับผิดชอบหรือโดยเฉพาะกรณีนี้ที่นายเรืองไกรนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วจะลอยหน้าลอยตาได้อย่างไรผมไม่ยอมนายภัทรพงษ์กล่าวนายภัทรพงษ์กล่าวว่าทั้งนี้ตนทราบว่าเรื่องร้องเรียนกรณีหุ้นสื่อมีนายศรีสุวรรณจรรยานายสนธิยาสวัสดีและกลุ่มสว.ด้วยเอาเป็นว่าไม่ว่าใครหน้าไหนหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่บังอาจนำหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญจนนำมาซึ่งการไต่สวนแล้วนำมาสู่การวินิจฉัยใครบังอาจทำแบบนั้นต้องโดนหมด